ดีครับเพื่อนชาวโมบายหลูกบ้าทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นพาร์ท2ของการรีวิวเจ้า Teclas T-Pad X16 Pro นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาดูในด้านการใช้งานกันนะครับนี่ก็ต่อกับด็อกกิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ตัวเดิมด้านหลังผมแกะพลาสติกออกไปแล้วทำให้เป็นรอยนิ้วมือง่ายแล้วก็เลอะเทอะดีครับดูนี่ดีเป็นอลูมิเนียมนะครับลองหาข้อมูลมาแล้วกล่องฟังนี้จะเป็นลำโพงอันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูด้านการใช้งานกันครับผมนี่ติดไปแล้วนี่ผมก็จะมีช่องติดทำไม USB นะครับก็เสียบกับเมาส์ต่อเมาส์ไปนะครับเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับโดยอันนี้พร้อมใช้แล้วก็ในส่วนของเริ่มที่ Windows ก่อนแล้วกันครับจะเป็น Windows 10ซึ่งถ้าถามผมแล้วก็ค่อนข้างใหม่สำหรับผมทีเดียวนะครับเพราะว่าปกติเคยรีวิวแต่พวก Windows 8อันนี้ก็เริ่มจากอันนี้ก่อนจะมี Action Center ขึ้นมาคือการใช้ Windows 10เนี่ยมันจะให้เรามีให้เลือกระหว่าง Tablet Mode กับ PC Mode คือมันจะง่ายทั้ง2 อย่างไม่ว่าจะเป็นหมายถึงง่ายในการใช้เป็นแบบพวกอุปกรณ์พกพาครับผมเป็นพวกแท็บเล็ตอย่างเงี้ยก็จะใช้ง่ายอันนี้ในโหมดของแท็บเล็ตโหมดก็จะเป็นหน้าแบบนี้ครับดูง่ายเราสามารถแอดเพิ่มพินโปรแกรมอะไรต่างๆเพิ่มได้นะครับอันนี้ผมไปกดเนี่ยอย่างเอาฮอนเราจะพินแล้วก็กดค้างได้นะครับแล้วก็จะมีให้เลือกพินทูสตาร์ทพินทูทัชบาร์นะครับผมอันนี้เราก็พินเพิ่มไปตรงนี้ได้ก็ปรับขนาดได้นะฮะนี่กดตรงไข่ปลานี้อันนี้ผมใช้เมาส์ก็ได้ก็จะมีให้เลือก small medium หรือ small option ก็คือการไปพินไว้ต่างๆนะครับตอนนี้เรา medium นี่แหละขนาดนี้นี่ก็จะได้เป็นฮอนเพิ่มขึ้นมานะครับปึ๊บปึ๊บโอเคในหน้าเมนูตรงนี้ก็จะมีให้ล็อกอิน account เรานะครับไปออกอินไว้แล้วนี่เป็นโปรแกรมต่างๆเดี๋ยวตามลำดับนะครับถ้าหาไม่เจอก็ใช้เสิร์ชเอาก็ได้ครับพิมพ์เสิร์ชไปเลยสมมติจะหาฮอนปึ๊บปึ๊บเนี่ยก็จะหาเจอเลยนะครับง่ายดีส่วนตรงนี้ก็เป็นเอาไว้ปิดเครื่องนะครับชัตดาวน์อะไรพวกนี้รีสตาร์ทนี่ก็ที่เปิดมาเมื่อกี้นะครับไม่มีอะไรก็จะเป็นในรูปแบบนี้ก็เมื่อกี้ที่ให้ดูคืออันนี้จะเป็น Action Center ก็จะมีแบบการแจ้งเตือนต่างๆนะครับคล้ายๆพวก Notification ของเรานั่นแหละก็มีแจ้งเตือน Security and Maintenance ก็เกี่ยวกับ Windows นะครับมีอีเมลก็จะรวมอยู่ในนี้เลยใช้ง่ายมากส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนถ้าเกิดใน Android ก็เป็นเหมือนพวก Toggle Switch นะครับผมสามารถปรับล็อกหน้าจอไม่ให้หมุนเข้าไปในเซตติ้งเปิดปิดบลูทูธอะไรได้แบบเปิด Airplane Mode ปรับแสงสว่างหน้าจอเนี่ยครับมีให้เลือก4ระดับเข้าเซตติ้งก็จะเป็นหน้าแบบนี้ครับก็จะเป็นแบบให้มันใช้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการทัชหรือว่าจะเป็นใช้เมาส์ใช้ต่อเป็นแบบเล่นโหมดโน้ตบุ๊กก็ง่ายนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับ Recent App ครับเปิดแอปอะไรค้างไว้ก็เข้ามาปิดในนี้ได้เลยว่าเราจะยังไงอะเข้าโครมแล้วก็เนี่ยครับเราสามารถล่างมาอย่างนี้ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับแบ่งหน้าจอได้อันนี้เราจะเปิดเพิ่มโครมอีกอันหนึ่งก็แบ่งหน้าจอ2ฝั่งได้เหมือนเดิมครับผมอันนี้ก็เข้า YouTube เว็บแล้วเข้าเว็บการทำงานก็จะเห็นว่าใช้ได้นะครับรวดเร็วดีอันนี้ของเราก็เนียนๆไปครับของหน้าจออันนี้ปรับปูตะกี้มาเหมือนเดิมครับแขกรับเชิญของเรานี่ครับในด้านต้นนะครับครั
ครับสวัสดีครับโอเคนี่ก็จะเป็นการใช้งานของ Windows ในโหมดของไอ้นี่คร่าวๆนะครับในโหมดของอะไรแท็บเล็ตแล้วเปลี่ยนกับเป็นเวอร์ชันเหมือนเดิมก็จะดูเหมือนแบบว่าถ้าดูเผินๆก็จะเป็นเหมือนแบบพวก Windows ที่เราคุ้นเคยครับมีหน้าเดสก์ท็อปแต่ว่าตรงสตาร์ทเมนูก็จะกดออกมาก็จะเป็นแบบมิกเกียครับก็ดูสวยงามดูลื่นไหลเลยนะครับนี่ก็มีกล้องคุณภาพก็ถือว่าเฉยๆมากครับไม่ได้ใช้งานอันนี้เดี๋ยวเราจะดูอะไรกันต่อดีนี่ก็มาดูที่นี่ละกันครับ Word ที่มีไอ้พวก Microsoft Office ที่ติดเครื่องมาให้ก็จะเป็น Word Mobile นะครับพวกเป็น Microsoft Mobile ก็คือเป็นเหมือนแบบว่า365ที่เราต้องซื้อต้องอะไรก่อนนะครับแต่เมื่อกี้ผมลองทดลองใช้ฟรีแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่นะครับอันนี้เราก็สามารถเข้าไปดูได้อย่างเดียวอันนี้ของเก่านะครับเข้าไปอ่านได้แต่ว่าแก้ไขไม่ได้นะครับต้องเสียเงินซื้อก่อนอันนี้กินกดทดลองใช้ฟรีไปแล้วนี่นาไม่เห็นได้เลยนี่ครับลองใช้ฟรีตั้งแล้วนี่นะเป็นอะไรอ่ะมันให้ลงเพิ่มอะไรอ่ะรอสักครู่นะครับระหว่างนี้เราไปดูโอ้อะไรเนี่ย install มันมีอยู่แล้วนะระหว่างนี้นะครับก็มาดูว่าความจุพื้นที่ตัวเครื่องเนี่ยมันจะมี64กิกก็จริงแต่ว่ามันจะแบ่งพาร์ทไปให้ฝั่ง Android ด้วยนะครับโดย Windows เราก็จะได้ประมาณ33กิกะไบต์ซึ่งอันนี้ผมลงฮอนไปแล้วนะครับ8กิกแล้วก็ลงเกมไปนิดหน่อยเหลืออยู่7กิกะไบต์ครับก็ถือว่าน้อยเลยก็ไปหาไมโครเอสดีการ์ดมาเพิ่มเอาได้ครับโอเคครับเมื่อกี้ก็ลง Word ตัวฟรีเสร็จแล้วนะครับก็เป็นตัวทดลองใช้1เดือนนั่นแหละครับแล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วทั้ง Word Excel และ PowerPoint นะครับอันนี้จากตอนแรกเมื่อกี้ที่เรากดเข้าไปมันจะเข้าไปสร้างเอกสารไม่ได้ใช่ไหมครับนี่เราก็สามารถกดสร้างได้แล้วก็พิมพ์เองได้เลยนี่ครับตัวคีย์บอร์ดนี่ก็ถือว่ายังดูแบบธรรมดาไปหน่อยนะครับยังแบบไอ้ตรงปุ่มต่างๆเวลากดแล้วมันจะมีเสียงมันดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ครับเป็นก็สไตล์ของจีนแล้วแต่คุณภาพตามราคาครับผมอันนี้ก็ใช้ Word ได้แล้วนะครับมีให้ปรับเขาโครงอะไรต่างๆจะเป็นเวอร์ชั่นโมบายนะครับอาจจะไม่เต็มเท่าไหร่แล้วเปิดจาก OneDrive ได้ด้วยถ้ามีนะครับนี่ก็โอเค Excel PowerPoint อะไรก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันนะฮะ Excel ก็สร้างตารางได้ครับก็ประมาณนี้แล้วกันเรามีอะไรที่น่าสนใจกว่าพวกแอปอื่นๆนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็เซตติ้งก็ไม่มีอะไรครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มไปเล่นเกมกันเลยนะครับไปทดสอบเกมดูว่าเล่นฮอนได้ไหมเห็นเขาบอกว่ามันเล่นฮอนได้ถ้าปรับกราฟิกต่ำๆนี่เล่นได้ลื่นด้วยนะมีอัปเดตอีก
อันนี้เราลงได้เกมเดียวนะครับลงฮอนไว้เกมเดียวเพราะว่ามันกินพื้นที่พอสมควรเลยแค่ฮอนก็8กิกแล้วไม่ได้เล่นนานมากครับเป็นปีแล้วรู้ว่าฝีมือจะตกไหมนะครับคอยกดผิดคนอะไรวะเฮ้ยคอยกดผิดครับน้องใหม่เขาได้แล้วโอเคเดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนฉากสู้เลยละกันครับว่ามันจะแหลกไหมในตอนที่เราเล่นออกอะไรพวกนี้นะครับโอเคฮะก็ก่อนอื่นนะครับเมื่อเข้ามาตอนแรกผมก็เข้ามาปรับกราฟิกนะครับให้มันเป็นแบบว่าต่ำก่อนนะครับไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวผมลองปานกลางดีกว่าไม่รู้ว่าเล่นได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ตอนแรกเข้ามามันก็มีปัญหานิดหน่อยครับมันเล่นไม่ได้มันเมาส์มันไม่ขยับไม่ได้เล่นไม่ได้ก็ต้องปรับตรงวิดีโอไดเวอร์นะครับจาก DirectX 9เป็น OpenGL นะครับเพราะตอนแรกเมาส์ผมมันค้างแต่พอปรับปุ๊บก็เอตาเกมก็ได้เลยนะฮะอันนี้ก็ปรับเป็นแบบปานกลางครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นกับบอทดูแล้วกันตอนนี้ไม่ได้เล่นมาปีกว่าเล่นกับคนนี้อาจจะแย่นะครับแล้วก็ยังไงอ่ะเริ่มเลยนี่ก็เลือกตัวครับผมเล่นตัวอะไรดีอันนี้อะไรนะไฟวอลครับโอเคผมเลือกตัวนี้โอ้นี่ครับก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะเพราะผมดันไปเลือกปานกลางด้วยหรือเปล่าตัวเนี่ยมาวิ่งหนีก็ยังโอเคอยู่นะโอ้โหมันลึกโอเคฮะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับพอนครับเดี๋ยวลองปรับความละเอียดแบบต่ำบ้างนะครับลองดูว่าจะลื่นขึ้นไหมเล่นกับบอทไปครับโอเคครับเดี๋ยวก็มาลองแบบกราฟิกต่ำดูนะครับนี่เล่นก็ภาพก็ไม่ต่างกันมากนะเดี๋ยวไปรอดูตอนปะทะบอลระดับปานกลางนี่มันเก่งขนาดนี้เลยเหรอ
โอ้โหมีดีนายด้วยก็ได้ด้วยนี่ครับก็ประมาณนี้แล้วกันฮอนเดี๋ยวผมออกก่อนดีกว่ามันจะยาวไปนี่ครับก็ปรับเป็นกราฟิกต่ำเล่นได้สบายสบายเลยเล่นเลื่อนเลยฮะแต่ยังไม่ได้ลองกับออนไลน์นะครับกลัวเข้าไปแล้วแพ้นะเดี๋ยวต่อมาก็มาดูทางฝั่ง Android บ้างนะครับเมื่อกี้ Windows น่าจะประมาณนี้แล้วกันคิดว่าไม่ได้รีวิวละเอียดมากนะครับดูแค่การใช้งานคร่าวๆนี้เดี๋ยวลองสวิตช์เป็น Android เลยครับปึ๊บการสวิตช์ไปนะครับก็จะใช้เวลาเหมือนแบบว่าเปิดเครื่องใหม่ประมาณ1นาทีครับผมแล้วที่ผมลองจับเวลาดูนะพอเป็น Android นี่ก็บอกเลยว่าใช้ได้เลยครับสเปคขนาดนี้แรงมากๆผมลองโหลดเกมมา2เกมครับ Summoner War กับ Modern Combat Summoner War นี่ตอนแพทใหม่มาจะมีไอ้มังกร3หัวใช่ไหมครับไอ้มือถือใครหลายๆคนเวลาเล่นอาจจะมีกระตุกแต่ว่าเครื่องนี้แบบเนียนกริปเลยฮะเดี๋ยวไปลองเทสให้ดูอันนี้ก็ก่อนอื่นดูอะไรดีอ่ะ CPU Z มีอะไรมั้ยกดเข้าไม่ได้อ๋อไปกดโดนตรงนั้นนะครับ CPU Z ก็เข้าไปดูรายละเอียดสเปคของเครื่องนะครับก็ตามที่ในคลิปแรกที่เราลงไปแล้วก็จะเป็นแบบ Quad Core นะครับเนี่ย Z8500 นะครับ Cherry Tail ความเร็ว 2.2 กิกะเฮิรตซ์นะครับ RAM 4 กิกก็แจ่มเลยจอ Full HD ขนาด 11.6 อันนี้ 11.82 นะครับ RAM 4 กิกเป็น 64 bit ด้วยใช้แรมได้จัดเต็มโอเคนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ผลทดสอบ AnTuTu นะครับถือว่าแรงมากเลยครับตัวนี้ผมเทสออกมาได้นะครับ 79,581 นะครับผลคะแนนแรงกิ้งก็จะอยู่ที่ประมาณไหนว่านี่ไม่ขึ้นขึ้นแล้วเนี่ยครับอยู่ระดับนี้เลยเป็นรองเหนือกว่า Z5 ของผมอีกนะครับก็โอเคเดี๋ยวคงในส่วนของ Android คงไม่เทสอะไรมากนะครับโปรแกรมหรือหน้าตา UI ที่เขาให้มาก็จะเป็นแบบเรียบๆอย่างนี้อาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับมีไฟล์เมเนเจอร์พวกนี้มีเซตติ้งการตั้งค่าดูแบบเรียบๆเดิมๆมากครับนี่เดี๋ยวผมจะลองเล่นเกมให้ดูแล้วกันก็ Summoner War ครับก่อนเลยเขาบอกว่ากริปมากครับอันนี้เดี๋ยวขยับกล้องไปดูใกล้นี่เปิดเสียงหน่อยครับตอนนี้ลำโพงก็อยู่ด้านหลังครับความดังก็ระดับหนึ่งประมาณพวกลำโพงมือถือดังกว่าหน่อยนะฮะบางทีผมดู YouTube ก็เสียงเบาๆ
นี่เราจะสามารถเล่น Summoner War ได้เหมือนเล่นบนคอมนะครับเพราะเราใช้เมาส์ใช้อะไรควบคุมได้แจ๋มมากนี่ใช้เมาส์คุมได้โอ้โหไปดูความเนียนนะครับดูความเนียนนะสู้ให้ดูก่อนรอบนึงเลื่อนมาหน่อยครับฟื้นดูชัดๆฮะเนียนคลิปเนียนคลิปลองดูมังกร3หัวครับแผ่นใหม่อันนี้ก็ไม่รู้มีคนเล่นอยู่หรือเปล่าผมก็ไปจอยกับเขาเลยก็ได้ครับสวยกันไหมเนี่ย อันนี้เอามาสร้างเองดีครับนี่ลองดูแล้วกันผมเอาไปประมาณนี้ครับดูว่าตอนมังกรมันบินขึ้นไปมันจะกระตุกไหมแต่ในเครื่องนี่กระตุกมากความร้อนของตัวเครื่องระหว่างที่เล่นอยู่ตอนนี้เปิดอยู่ในห้องแอร์ก็ไม่ร้อนมากนะครับแต่ตอนที่เล่นไปชาร์จไปก็ร้อนพอสมควรเลยเทียบกับ iPad แล้วก็แบบพอๆกันเลยนะความไหลลื่นเนี่ยครับนี่เล็กน้อยแต่ว่าภาพยังเนียนอยู่ฮะนี่จะเบาเสียงหน่อยนะโอ้รอดไหมเนี่ยติ่มติ่มน่าจะไม่รอดแล้วหนึ่งครับตายตาก่อนนะครับเหลืออยู่สองท่านผ่านแล้วสิร้อยนี่ครับก็เล่น Summoner War ได้ถือว่าลื่นในระดับหนึ่งเลยครับระดับสูงลื่นมากทีเดียวผมดีๆนะทีนี่ครับเสียงกลับมาแล้วประมาณนี้แล้วกันซัมมอนเดอร์วอลเดี๋ยวไปลองกันอีกเกมนึงครับผมแล้วเกมนี้ก็เป็น Modern Combat อันนี้ผมขอทอดแล้วกันฟึบฟึบแต่ว่าเครื่องใหญ่เล่นไม่ถนัดมือเลยครับนี่ก็จะมาเล่น Modern Combat กันนะครับนะ
นะครับก็มาลองเล่นกันเลยนี่ลืมตาตื่นก็อันนี้อาจจะเล่นลำบากหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นแท็บเล็ตจอใหญ่จริงๆถ้ามีจอยก็เอามาต่อเล่นจะสะดวกกว่านะครับแล้วผมลองกับคีย์บอร์ดแล้วถ้าเป็น Android มันเล่นไม่ได้ลืมตาตื่นว้าวนี่ครับก็ควบคุมเคลื่อนที่ตามมีคู่ไปโอเคมีคู่ลำบากยังไงมีคู่โดนแล้วเราต้องไปช่วยมีคู่โอ้ยไม่ทุนโอ้ยมีคู่อ้าวตายฮะครับไม่ทันขอโทษมิคุเอาใหม่นะเมื่อกี้เลื่อนไม่สุดเอามิคุคราวนี้ช่วยได้แล้วเอากรรไกรทิ่มคอโอเคไปยิงมันสิครับลอยครับมีคุตามมีคุไปครับโหเล่นไม่ค่อยถนัดเลยจอใหญ่มากแต่ว่าภาพและความลื่นนี่แบบเนียนกริบเลยนะครับอยู่ไหนเนี่ยมีคุอยู่ไหนอันนี้ผมไม่ต้องตามมีคุแล้วใช่มั้ยเนี่ยจะตายแล้วไอ้พี่เหลือน้อยปาระเบิดแม่งเลยโอ้โหโอยเลือดเหลือน้อยแล้วนี่ผมต้องไปสู้ใครเนี่ยก่อนลบก่อนกระสุนหมดครับถ้าเป็นมือถือน่าจะเล่นถนัดกว่านี้นะครับอันนี้มันใหญ่มากเรียนรอยกระตุ้นต้องไปหาจอย Xbox มาต่อแล้วครับไปอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้อยู่ไหนอีกคนนึงตายครับไม่ทันก็ให้เห็นว่ามันไหลลื่นมากนะครับกับเกมภาพกราฟิกระดับนี้นะครับ Modern Combat Black Out เนี่ยครับภาค5ก็เล่นได้สบายๆก็ออกมาครับด้วยสเปคแรม 4GB แล้วก็ชิปแบบ Quad-Core Cherry Tail ตัวใหม่นี่ก็ถือว่าโอเคนะตอบโจทย์ด้านการเล่นเกมได้เป็นอย่างดีเลยครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอจบการรีวิวด้านการใช้งานนะครับของเจ้า TechLast T-Pad X12 Pro เอ้ย X16 Pro ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็จะเน้นด้านการใช้งานเล่นเกมให้ดูว่ามันเล่นเกมกราฟิกพอสมควรอย่างพรได้แล้วพอเปลี่ยนมาเป็น Android ก็เล่นเกมกราฟิกแรงๆอย่าง Modern Combat 5ได้ Summoner War ก็เล่นได้ลื่นๆเลยนะครับก็นับว่าเป็นแท็บเล็ต Dual OS นะครับปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติการไปมาที่โอเคเลยสเปคแรงใช้ได้ตอบโจทย์การใช้งานแต่ว่าจากเท่าที่ผมลองนะครับเรื่องรูปทรงดีไซน์แล้วก็อุปกรณ์ของมันอ่ะอาจจะดูแบบไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่ตัวคีย์บอร์ดนี่ก็ดูเนี่ยพอกดปุ่มมันแบบมันเป็นมีเสียงเลยครับรู้สึกเลยว่ามันแบบดูไม่แข็งแรงนะครับส่วนตัวแท็บเล็ตผมว่าหน้าตาอาจจะดูไม่สวยก็จริงแต่เรื่องงานประกอบถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับใช้ได้เลยก็ตัวนี้ผมจัดมานะครับราคาประมาณ 12,490 บาทเอ้ยประมาณนี้แหละครับผม 12,000 กว่าทั้งคีย์บอร์ดทั้งตัวแท็บเล็ตเลยนะครับก็จัดมาจากร้าน Success Shop อ่ะครับเจอในเน็ตเพื่อนมันแนะนำมานะครับก็ลองสั่งมาดูก็อย่างที่เห็นครับเล่นเกมใช้ได้เลยใครที่สนใจก็เดี๋ย
เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเขาเอาไว้ให้ที่ท้ายที่ด้านล่างนะครับตรงคำอธิบายคลิปนั่นเองแล้วนี้ครับก็เขาจบการรีวิวเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามรีวิวใหม่ๆจากผมได้ซึ่งเขาน่าจะเป็นตัวอะไรก็รอติดตามกันครับน่าจะมีตัวใหม่ๆมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกครับแล้ววันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ